สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีจ้าครับสวัสดีช่วงเที่ยงเนาะเมื่อนี้จะมาหยังน้องบ่มาเก็บหอยอ่ะเก็บหอยหอยน้ำท่วมแล้วครับพี่น้องมาสิลงเบิ่งถุงหอยจ้าครับน้ำมาหลายครับฝนตกต่อเนื่องเนาะครับเนาะอาซาตอนนี้ก็น้ำหลายครับเดี๋ยวไปเบิ่งกันพี่น้องส่วนบาโซก็จะเอาไผ่ไปขายส่งให้พี่ๆน้องๆนะครับพอดีเมื่อนี้ก็ครบกำหนดส่งเพิ่นก็จะส่ง10กิ่งครับมื้อนี้เพิ่นสั่งไว้200กิ่งครับส่งไปแล้ว10มื้อนี้ก็จะเป็นกิ่งที่20เนาะครับเนาะได้เท่าใดก็ส่งครับสำหรับไผ่เพิ่นสั่งไว้200ครับบ่าวโชคบ่ได้ลงน้ำเด้อพี่น้องเด้อมื้อนี้ก็จะมีสาวเขียวนะครับเพิ่นคุยกันแล้วนะครับว่าเพิ่นจะพาโอปอนี่เหรียญน้ำครับอันนี้ครับพี่น้องไว้หลายครับผมว่าบางเทื่อผมอาจจะเปลี่ยนแผนไหมครับอาจจะผมอาจจะปล่อยตามธรรมชาติแล้วกันเดี๋ยวจะเอาซุ่มกระเบื้องนะครับเป็นกระเบื้องมาพิงไว้ด้านข้างครับย่ำนั้นเท่ากับยกขึ้นเอานะครับกระเบื้องว่ามันจะหลอดหรือบ่หลอดนะครับถ้าแบบนี้คือพื้นที่บ่าโซกบ่ค่อยเอื้ออํานวยครับเบิ่งแล้วนะครับเพราะว่าน้ำขึ้นสูงหลายแม่นน้ำเลิกวะละเลิกจ้าแต่ก้อนกับน้ำไม่เลิกปานนี้เด้อครับท่วมเบิดแล้วครับพี่น้องแก้ไปเปลือกทิ้งหูเลยนะแม่นแก่มาจากถุงนึงก่อนไปเลยไปไล่ผ่านหินน้ำหัวครับดึงมาพ่อครับอึ๊บหอยก็ขายดีจ้าพี่น้องหอยก็ขายดีเด้อพี่น้องเด้อแต่สำคัญแต่บ่มีบอกหอยขายจ้าครับบ่มีบอกหอยขายนี่ครับเดี๋ยวผมจะยกขึ้นมาก่อนครับโอ้หลายอยู่ตัวนี่พ่อขายไปพ่อจับไปปลาเต็มเลยเดี๋ยวค่อยมาเบิ่งเธอเดียวเดี๋ยวค่อยมาเบิ่งเธอเดียวยกขึ้นมาเดี๋ยวต้องเอากะละมังเนาะเข่งดำเขาก็มีเอาเข่งดำติไม่ใช่เข่งดำเรามาห่อน้ำเลยต้องรักก็ได้อันนี้ครับพี่น้องโอ้ยเด็ดผลบอลโอ้อันนี้คือเดี๋ยวมาเบิ่งกันครับพี่น้องเป็นยังไงโอ้โหเบิ่งสามถุงกันนะมาเอาสามถุงก่อนโอ้ดำแต่มีสีตมแบบนี้อยู่ได้ครับหอยเสียงบ่น่าจะรอดเสียงนี่แหละบ่น่าจะรอดครับเสียงเปลือกดังก้องแจ้งเลยนี่จะว่าอันก็ขายไปด้วยโอ้ลูกหน่อยละลูกหน่อยเกิดไม่เห็นบ่แม่นหลายอยู่ครับพี่น้องเกิดไม่เตรียมเลยอันนี้ครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่ปล่อยไม่ๆนะครับตอนที่ปล่อยไม่ก็คือเพิ่นตายแต่แรกแล้วนะครับแต่บ่เกี่ยวกับน้ำท่วมนะครับนะครับตัวที่ตายนะครับคือตัวที่เหง้านะครับพี่น้องไม่ว่าตายน้ำดอกอันนี้ครับพี่น้องแบบนี้โอเคครับเนี่ยตัวใดที่รอดเพิ่นก็จะออกลูกนะครับลูกหอยนะครับเต็มเลยครับเนี่ยอยู่น้ำนี่ครับก็จะปล่อยตามธรรมชาติเลยนะครับพี่น้องบ้านเนี่ยคือจะบ่เอาใส่ตะไคร้หรอกครับเพราะว่าพื้นที่บ่าโซกนี่เป็นสาที่เขาเอิ้นว่าสาเลิกนะครับเวลาน้ำมากนะครับอย่างที่เห็นนะครับก็จะปล่อยไปเรื่อยนะครับก็เดี๋ยวจะหากระเบื้องหรือหยังมาเอาไว้ย่ำนั่นก็ลงงมเอาคือเก่าแล้วครับเอาแบบธรรมชาตินะครับครับปล่อยไปครับพี่น้องเอาพอขย้าออกละขย้าออก
ขาจะออกดีๆเออนั่นแหละตัวเปลี่ยวครับก็จะปล่อยไปตามธรรมชาติเลยครับพี่น้องครับตรงนี้ก็ยังตรงนี้จับตัวใดเล่ยๆก็คัดออกพี่น้องเรื่องบางเทื่อเขาบ่มีเวลาจ้าเขาคัดทางเขาเนาะครับให้เขาหากินอิสระดีกว่าครับให้เขาหากินแบบอิสระครับปล่อยเลยครับพี่น้องบางเทื่อผมก็เฮ็ดหลายอย่างครับบางเทื่อก็ดูแลบ่ทั่วถึงครับก็ใส่วิธีปล่อยเอาเลยนะครับพื้นที่บ่โซกน้ำจะเลือกจังหน่อยครับก็บ่เหมาะครับผมก็คือเห็นแล้วครับท่วมเลยครับปล่อยเลยครับพี่น้องปล่อยไปตามธรรมชาติครับคัดเอาเต็ดตัวง่ายๆครับเอาไปพ่อเฮ็ดกินครับพี่น้องไปพ่อได้กินจ้ะครับก็จะบ่ได้เฮ็ดเป็นธุรกิจนะครับก็ต่อไปก็จะปล่อยตามธรรมชาติเลยครับพี่น้องธรรมชาติดูแล้วรอโชคเวลาหน่อยครับครับวันนี้ก็จะเอาไปปล่อยครับนี่เอาไปปล่อยคือเก่าครับพี่น้องก็ปล่อยให้สุภาพสตรีเพิ่นอาบน้ำครับบ้าโซกันนี่ครับฮะบักหอยเทเลยก็ได้เทลงน้ำเลยครับหอยที่เหลือนะครับชี้หาตรงกันให้สาวเขียวเทลงน้ำเลยนะครับเอาไปแค่อ้อมเดียวครับที่เหลือก็จะปล่อยไปตามธรรมชาติเลยนะครับอันนี้ครับพี่น้องไทยเบาโชคอะพร้อมทรงแล้วนะครับการนี้จะเป็นสร้างไว้ครับแต่สร้างไว้200กิ่งครับเบาโชคเพิ่นทรงไปได้10กิ่งเองพี่น้องนี่ครับหลายอยู่ครับนี่ประมาณถ้าย่อยให้ช่วงไปเพื่อนเรื่อยๆนะครับสภาพอาจจะประมาณนี้แหละถ้าใจเย็นๆก็จะได้กิ่งพันธุ์ที่ดีครับแต่ว่าไปช่วงนี้เอาไปก็จังได๋ก็ติดครับพี่น้องตายยากครับเป็นหน้าฝนครับนะครับพี่น้องเดี๋ยวเราถึงกันนักด้วยครับประมาณโลนึงครับโลกลัวช่วงไปเรื่อยๆครับจนครบ200กิ่งครับพี่น้องครับงามๆครับอันนี้ก็ช่ำไปเรื่อยๆครับนี่ครับช่ำไปเรื่อยๆครับนี่ครับให้เกิดมาพ่อพร้อมทรงก็ตั้งทรงนะครับส่วนที่ตอนไว้ก็มีครับเดี๋ยวถ้าพี่พิงน้องเอานะครับตัวนี้ก็จะเอาไปสักประมาณ5กิ่งก่อนเนาะครับจริงละ50บาทพี่น้องพอมีรายได้ครับ10กิ่งก็500ถ้าส่งก็ตกลงกันไว้นะครับผมก็จะออกซอยเพิ่นครึ่งนึงนะครับเพิ่นสร้างหลายนะครับสร้างหลายบ่โชคก็ซอยเพิ่นครึ่งนึงครับซอยกันครับค่าส่งเพราะว่าซุ้มนี่ก็ขนส่งเพิ่นก็ขึ้นราคานะครับของทุกอย่างก็วัดกองครับวัดกองสร้างน้ำหนักถ้าเฮาให้ผู้ที่สร้างไปออกเองทั้งเบิดก็บางเทื่อก็นักเกินไปครับก็คือหน่อไม้ครับหน่อไม้นี่บ่ทั่วก็มีปลายทางนะครับส่งไปแล้วก็
บได้ที่เก็บปลายทางบาโซกับบ่บวกเพิ่มนะครับเพราะว่ากระบอกเป็นยังครับย่างเก็บปลายทางนี่คนบริษัทขนส่งเขาก็จะมาหักน้ำบาโซกต่างหากนะครับค่าเก็บแล้วก็มีค่าภาษีพร้อมนะครับที่เขาบวกเพิ่มนี่แหละครับก็จะเป็นผู้ส่งนี่จะต้องเสียภาษีนะครับเสียภาษีหรือว่าเสียเอิ้นว่าค่าเก็บนะครับค่าธรรมเนียมในการเก็บค่าบริการของเขาแหละครับเก็บเงินในเฮ้านะประมาณนั้นแต่ของมาโชคบ่ได้บวกเพิ่มนะครับคือก็เอาซ้ำนี่นะครับพี่น้องประมาณนั้นแหละช่วงนี้ก็ของกับแพงนะครับผู้ส่งก็เวลาสร้างยังก็จะรับบทนักแน่จังหน่อยอันนี้ผมก็เลยตกลงกันไว้เพิ่นสร้างหลายนะครับก็เลยออกค่าส่งซอยเพิ่นนะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นที่บ้าโชคตอนไว้นะครับนี่ครับบ้าโชคก็จะตัดเล่นนะครับเนี่ยพอตัดแล้วครับลากออกเต็มเลยครับเนี่ยครับก็จะตัดแล้วก็จะส่งไปแบบนี้เลยนะครับอันนี้ครับพี่น้องตั้งเบิดกับหากิ้งครับตัดออกเลยครับพี่น้องได้อายุแล้วครับพี่น้องลากลายอยู่ครับกับกิ่งจะตัดออกนะครับให้เกิดมาไหมครับพี่น้องเพราะว่านี่ก็เง่านะครับลงกองบ่ได้ครับไผบ่มีตายครับพี่น้องตัดแล้วเดี๋ยวเกิดใหม่คือเก่าครับประมาณนี้ครับครับวันนี้ก็เตรียมแพ็คเลยครับครับเตรียมแพ็คไปเลยครับบ่รู้ว่าจะเบิดหรือเปล่าน่าจะใช้ได้ครับ10กิ่งน่าจะใช้ได้สัก10กิ่งครับมันสัก4โลได้นะครับ4 5โลแล้วนะ4ต้น4ต้นกับ4โลนะครับพี่น้องเอ้ยเรียบร้อยครับพี่น้องเดี๋ยวจะเอาปอขึ้นแล้วครับบันนี้จะได้เอาของไปส่งนะครับก็จะมีไผ่แล้วก็อาจจะมีหน่อไม้นะครับหน่อไม้ก็หลายกองอยู่นะครับประมาณ40กองนะครับ
จะเอาไปส่งพี่ๆน้องที่สั่งมากอ่ะขอบคุณหลายๆครับที่มีน้ำใจนะครับมีน้ำใจมาอุดหนุนมาส่งนะครับขอบคุณหลายๆครับเรียบร้อยครับพี่น้องไทย10กิ่งเรียบร้อยครับพร้อมส่งครับคลิปนี้ครับมาโชว์ขอบคุณหลายๆครับพี่น้องครับขอบคุณหลายๆที่ติดตามรับชมให้กำลังใจนะครับ โอ้ยมึนเช้าแล้วครับใหญ่ซะแม่แล้วขอมากน้ำจ้ะครับมากน้ำหลายเด็กน้อยครับผมก็ต้องดูแลดีๆครับครับในคลิปนี้บาโซขอบคุณพี่เวียงน้องครับขอบคุณจ้าขอบคุณที่ติดตามรับชมให้กำลังใจนะเมื่อนี้ก็มาปล่อยหอยนะครับปล่อยหอยไว้ตามธรรมชาติให้อยู่ในสาเลยครับเพราะว่าน้ำลึกหลายดูแลยากนะครับให้ธรรมชาติเขาดูแลกันเองนะครับปล่อยไว้ในสาก็อยู่รอดได้นะครับสำหรับบางหอยนะครับแล้วก็จะมีไผ่นะครับบาโซก็ได้มาตัดชิปกิ้งครับเอาไปส่งครับพี่น้องไว้พอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีจ้าครับอยู่ดีมีแห้งครับพี่น้อง